สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมานะครับดูว่านะครับหลังจากนะครับเติมน้ำมัน V20 วิ่งได้ 20,000 กิโลกองน้ำมันดีเซลเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาดูกันได้เลยนะครับไม่ได้ปรุงแต่งเรื่องหรือว่าถอดกันให้ดูเห็นนะครับอันนี้คราบน้ำมันที่ว่าถอดออกมาจนนี้นะครับมันหกนะครับหกหมดเลยมาดูพร้อมกันว่าข้างในจะดำเหมือนที่เขาบอกกันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมมาเปิดให้ดูนะครับนะครับว่า B20 คือเพียวเนี่ยมันจะดำหรือว่ามันจะอะไรเหมือนที่เขาบอกกันหรือเปล่านะครับคลิปนี้เพื่อกระจ่างสำหรับท่านใดที่กังวลนะที่ท่านใดมีสงสัยหรือว่าอะไรก็เข้ามาดูได้นะครับนะครับเปิดสดๆนะครับนะครับมาดูกันครับโอ้โหก็20,000กว่าโลนะครับนะครับ20,000ประมาณ 22,000 โลกิโลนะครับก็สภาพก็เป็นแบบนี้นะครับนะครับถามว่าดำไหมปกตินะครับปกติ 100% นะครับที่ใช้ดีเซลตะก่อนนั้นก็ประมาณนี้เลยเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็ดูเอานะครับแล้วเราก็มาดูของอันนี้เป็นของโกซีรีนะครับกองโกซีรีนะครับใช้ดีเซลธรรมดานะครับถามว่าอันไหนดำกว่ากันนะครับนะครับของโกซีรีกับอันนี้ดีเซลธรรมดานะดีเซลธรรมดาที่เติมมาตลอดนะครับอันนี้ดีเซล B20 ถามว่าใกล้เคียงกันไหมใกล้เคียงกันครับคล้ายๆกันเลยนะครับนะครับอันนี้ก็ประมาณ 60,000 กิโลนะครับ 6-70,000 กิโลนะครับโกซีรีนะครับก็ได้เปลี่ยนกองดีเซลเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ดีเซลปกติที่เราเติมกันครับดีเซล 100% นะครับแต่อันนี้เป็น B20 นะครับนะครับ B10 นะครับก็เหมือนกันก็ดูเอานะครับว่าจะเติมอะไรท่านใดที่คล่องใจก็ดูเอาภาพเอานะครับไม่ต้องกังวลนะครับดีเซล B20 จริงหรือไม่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเดี๋ยวผมเทให้ดูเลยนะครับผมเติมจริงนะครับเติมจริงนะครับสำหรับท่านใดที่คล่องใจหรือว่านั้นกังวลอยู่นะครับก็ดูศึกษาคลิปดูนะครับถ้าไม่กล้าเติมนะเติมเลยครับไม่ต้องกลัวดูความใสนะครับความใสนะครับนี่ครับเป็นยังไงล่ะครับใสมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็ถูก5บาทนี่ก็ถูกนะครับคิดเป็นปีเอานะครับถ้าวิ่งเยอะนี่คิดเป็นปีเอาเห็นผลออกมาเลยหลัก 50,000 ถึงแสนได้นะครับคิดเสียไป5บาทนี่เยอะนะอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการทดลองไปเรื่อยๆครับ B10 นะครับสำหรับท่านใดที่ไม่เข้าใจก็เข้ามาดูคลิปผมได้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปรับชมคลิปใหม่ๆก็วันนี้เป็นการเสร็จสิ้นเป็นสนทนาเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ